เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมไลน์เกมเศรษฐีนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวลูกเต๋า Hello Kitty ไปแล้วนะครับจะมารีวิววันนี้ผมจะมารีวิวอีกลูกเต๋านึงนะครับชื่อว่าลูกเต๋าแบดมารุนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยก็พอๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าความสามารถลูกเต๋านี้ไม่มีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ขอย้ํากิจกรรมอีกสักนิดนึงนะครับกิจกรรมก็คือถ้าอัพลูกเต๋าแบดมารู้กับฮาริตี้จนถึงเวล10เนี่ยเราก็จะได้เป็นการ์ดมาเป็นซองการ์ดตัวละครฮาโลคิตตี้แล้วก็อีกตัวนึงชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับที่มาจากตัวละครเรื่องกระตูไอจะมาจากกระตูเรื่อง My Melody อ่ะขออภัยด้วยนะครับพูดติดๆขัดๆนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเรามารีวิวกันเลยนะครับสำหรับแบดมารุนะครับความสามารถก็จะมีการ์ดดวง30นะครับค่าก่อสร้างถูก30การควบคุมลูกเต๋า45ก็การควบคุมลูกเต๋าเท่ากับ Hello Kitty นะครับส่วนลดการซื้อต่อ45ลดการซื้อต่อเนี่ยก็สูงพอสมควรนะครับโบนัสคะแนนอันดับ25นี่สำหรับคนที่อยากได้คะแนนทีเดียวเยอะๆเนี่ยก็ใช้ลูกเต๋านี้ได้นะเพราะเพิ่มโบนัสคะแนนอันดับอีก25นะครับก็โบนัสเลขคี่คู่2นะ2อันแล้วก็รวมกับซื้อในร้านค้านะครับ3อันก็รวมเป็น5อันนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบใช้คู่คี่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะกลับไปใช้ลูกเต๋าฟาโรก็ได้นะเพราะลูกเต๋าฟาโรเนี่ยให้โบนัสคี่คู่3อันนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของลูกเต๋าแบดมารุนะครับก็ขึ้นอยู่เพื่อนนะครับว่าชอบลูกเต๋านี้กันหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าชอบนะเพราะว่าการคุมลูกเต๋าเนี่ยตั้ง40เพิ่มให้มาตั้ง45ต่างจากลูกเต๋าฟาโรเนี่ย35นะครับนี่ฟาโรให้15นะครับยิ่งการคุมลูกเต๋าเยอะเนี่ยเรายิ่งมีโอกาสชนะสูงขึ้นนะครับเป็นว่าขอจบการรีวิวลูกเต๋าแบดมารุไว้เท่านี้ก็แล้วกันก็รีวิวครบไปแล้วนะครับสำหรับ2ลูกเต๋านี้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับใช้ลูกเต๋า Hello Kitty กับลูกเต๋าแบดมารุเป็นไงนะครับใช้แล้วเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปล่างๆนี้ได้นะครับเป็นว่าขอจบการรีวิวลูกเต๋ามารุไว้เท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ